ยสติกเกอร์ก้านกล้วยมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะตรีก็จะย้ำถึง12ราศีที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อช่วงแรกอีกรอบนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะเริ่มที่ราศีแรกเลยค่ะชาวราศีมังกรนะคะวันที่16มกราคมถึง12กุมภาค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะกับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนกับด้านกันค่ะงานเป็นไปตามแผนนะคะเดินไปถึงสิ่งที่คาดฝันแต่เรื่องเงินทองดูเหมือนจะมีคนเอารัดเอาเปรียบค่ะคอยแสวงหาผลประโยชน์สำหรับเรื่องหัวใจนะคะก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ค่ะคนคิดมีคู่ให้คำปรึกษาก็มีประสบการณ์นะคะสีที่ถูกฉลกสีน้ำเงินสีที่ต้องทำคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาถึง13มีนาค่ะวันนี้เรื่องงานชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจัดสรรเวลาได้ดีเรื่องหัวใจถึงจะยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาดูแลครอบครัวค่ะในทางกลับกันนะคะก็ไม่ปล่อยให้เรื่องส่วนตัวเข้ามามีผลกระทบต่อเรื่องงานแต่เรื่องเงินทองก็อย่าคาดหวังนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งรู้จักสีที่ถูกฉลกคือสีบรอนเงินสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะเกิดวันที่14มีนาถึง12เมษายนค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะเวลามีปัญหาให้ใช้คอนเนคชั่นเดิมๆที่มีในอดีตค่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่านะคะเจ้านายเก่าส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะพอจะมีโชคมีลาภในเรื่องเกี่ยวข้องแต่ต้องเสริมแต่เรื่องหัวใจนะคะวันนี้ไม่เด่นเลยค่ะอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะสีที่ถูกฉลกคือสีเขียวสีที่ต้องห้ามคือสีบรอนทองค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้พยายามยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นให้น้อยที่สุดค่ะเรื่องงานเหมาะกับการคิดค้นทบทวนประเมินผลถึงสิ่งที่ได้ทำมาในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องเงินทองก็ไม่ควรเข้าหุ้นหรือให้ใครขอหยิบขอยืมค่ะเรื่องหัวใจเหมาะในการทำสิ่งที่แตกต่างไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ค่ะสีที่ถูกฉลกคือสีเหลืองเข้มสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการทำงานเป็นทีมการขอความร่วมมือบริวารและคนรอบข้างเกรงใจค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะคะรวมถึงการลงทุนปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแสวงหารายได้แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคืออย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรื่องหัวใจก็อย่าเปรียบเทียบค่ะสีที่ถูกฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องห้ามคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับมอบหมายให้จับงานสำคัญหรือเป็นคนริเริ่มบุกเบิกงานที่หลายคนหมายตาค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะคะต้องระวังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรค่ะหรือมีคนมาหยิบยื่นให้สำหรับเรื่องหัวใจนะคะวันนี้ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาค่ะสีที่ถูกฉลกคือสีกรมทาสีที่ต้องห้ามวันนี้คือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะวันนี้เรื่องงานให้เตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้บ้างมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนก็หาเงินยากค่ะหรือมิเช่นนั้นนะคะก็จะมีคนมาขอพึ่งพิงแต่เรื่องหัวใจวันนี้ทรงๆค่ะไม่เด่นเท่าไหร่ไม่หวือหวาไม่มีเรื่องอะไรค่ะสีที่ถูกฉลกคือสีฟ้าสีที่ต้องห้ามคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปนะคะชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าหยิบจับอะไรก็สำเร็จค่ะแต่เรื่องเงินทองและการลงทุนให้ระวังเสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามหรือการเสี่ยงโชคเรื่องหัวใจคนคิดมีคู่ทำอะไรให้เผื่อใจไว้บ้างอย่าทุ่มเทจนหมดสีที่ถูกฉลกคือสีเขียวสีที่ต้องห้ามคือสีบรอนทองค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะ17กันยาถึง16ตุลาค่ะวันนี้เรื่องงานหากมีปัญหาและหาทางออกไม่ได้ให้ลองตรวจสอบนะคะย้อนกลับไปดูที่ต้นทางค่ะแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้หรือช่วยจัดการเป็นธุระให้ค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะวันนี้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองต้องหนักแน่นให้มากๆนะคะสีที่ถูกฉลกคือสีฟ้าสีต้องห้ามคือสีชมพูค่ะ
ต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาถึง15พฤศจิกาค่ะวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนความเร็วจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จค่ะดังนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญส่วนเรื่องหัวใจนะคะไม่ต้องรีบค่ะวันนี้มีแต่ความฉับฉวยสำหรับเรื่องงานวันนี้สามารถรักษามาตรฐานได้งานมีหลักฐานความมั่นคงค่ะสีที่ดูชะลอคือสีเขียวสีที่ต้องห้ามคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานเด่นเรื่องการแข่งขันนะคะขอเพียงไม่ถอดใจเวลามีปัญหาเท่านั้นเองค่ะแข่งกับใครก็ไม่แพ้ส่วนเรื่องเงินทองนะคะรวมถึงการลงทุนยังไม่ต้องใช้เงินใหม่ค่ะให้เล่นแร่แปรธาตุนะคะสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์มากขึ้นสำหรับเรื่องหัวใจคู่ที่มีปัญหาก็ต้องประคับประคองให้ดีระวังสะดุดค่ะสีที่ถูกชะลอคือสีเทาสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเลือดหมูนะคะต่อไปราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมค่ะวันนี้เรื่องงานมองให้ไกลนะคะแม้จะเริ่มต้นหรือออกตัวได้สวยแต่ต้องดูให้ดีนะคะว่ามีภารกิจอะไรที่ต้องสานต่อหรือไม่สำหรับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปส่วนเรื่องหัวใจวันนี้นะคะจะมีคนที่อ่อนไวกว่าชื่นชมแต่ถ้ามีคู่แล้วก็ให้หยุดซะค่ะสีที่ถูกชะลอคือสีขาวสีที่ต้องห้ามวันนี้คือสีดำค่ะครับครบแล้วนะคะทั้ง12ราศีคุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังไม่ทันนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะ Facebook นะคะก็ Miracle Channel TV ค่ะจ้ะเรามาตอบคำถามกันต่อเลยนะครับในเบรกนี้จ้ะ SMS แรกของเบรกนี้นะคะคุณชาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่5มกราคม2507นะคะเกิดปีมะโรงเวลา 5:00 นค่ะเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะอยากจะถามราศีค่ะลัคนาราศีอะไรค่ะแล้วก็ปี58นี้เป็นยังไงบ้างค่ะ17นาฬิกานะครับศรีสะเกษลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนั้นด้วยพื้นชะตาเนี่ยศุกร์กับเสาร์เล็งลัคนาก็เป็นปินทุบาทก็คงจะเตือนให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะประคับประคองหน่อยหรือว่าให้หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับปีจรนี้นะในช่วงย่าง5-12ก็จะเตือนเรื่องสภาพคล่องเงินทองอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในแง่ของงานเองก็มีโอกาสจะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่หรือเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งเรื่องเงินอย่างที่เตือนไปแล้วนะระวังจะหมุนไม่ทันหาโอกาสนะครับปีจรนี้นะก็มีโอกาสแบ่งปันให้ทานคนชราเนี่ยมากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์2535นะคะเกิดวันจันทร์เวลา 19:39 ค่ะจะถามเรื่องสุขภาพการงานค่ะงานแต่งานทายดีนะครับงานทั้งช่วงย่าง24และ25เนี้ยมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตนะครับเกณฑ์ในการที่เริ่มสิ่งใหม่ก็จะมีคนออฟเฟอร์นะหยิบยื่นโอกาสแต่ฝากนิดนึงระวังอย่าไปขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาอาทิตย์กับอังคารเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็สายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอีกกลุ่มหนึ่งปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็อุบัติเหตุส่วนเลขบ้านเนี่ย121/157นะครับก็57เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะนะครับอาจจะแผ่วปลายอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข7ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอุตสาอยู่ดีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่23/2540ค่ะเวลาเกิด 7:25 นะคะตอนนี้เรียนบัญชีโลจิสติกค่ะครับดีไหมคะวันอาทิตย์นะคุณอุตสามีเกณฑ์จะเรียนจบไหมคะฟิลบัญชีเนี้ยดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะให้มันสมรูปที่สุดก็เน้นลักษณะพวกงานออดิตนะตรวจสอบบัญชีหรือว่าตรวจสอบโปรเซสการทำงานของหน่วยงานต่างๆก็ได้เกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาปีจรนี้เดี๋ยวนะผมจะเป็นห่วงในช่วงย่าง20นะตอนนี้ใกล้จะครบ19เต็มย่าง20เนี่ยเอาจริงหน่อยแล้วก็การทำบุญเสริมหลังวันเกิดต้นปีหน้านะครับก็เน้นในส่วนของการซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัด
นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง19นะครับความรักถ้ามีคู่นะและผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่ขอให้หลีกเลี่ยงการปะทะนะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงย่าง20ครับค่ะน้องถามลัคนาราศีมาด้วยค่ะเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ด้วยอิทธิพลของราหูที่เล็งดวงชะตาอยู่ความรักจริงๆถ้าข้ามได้อยากให้ข้ามเลยนะมีโอกาสผิดหวังเสียใจถูกหลอกพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับหลังวันต้องรอให้พ้นช่วงต้นปีไปแล้วนะเราค่อยว่ากันในเรื่องของความรักนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมชายสุริยานะคะเกิดวันพุธที่29พฤศจิกายน2515ค่ะครับเวลาเกิด 18:07 นะคะเกิดปีชวดค่ะจะถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็จะทำอะไรถึงจะดีคะ อาชีพดวงนี้นะต้องบอกว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานบ่อยครั้งนะครับหรือว่างานมันเดินไปไม่ค่อยสุดอ่ะทำอะไรจะติดขัดอันนี้พูดไว้อย่าเสียกำลังใจจะได้เข้าใจธรรมชาติว่าของเราเป็นแบบนี้และโดยองค์รวมถ้าไม่ได้พูดถึงอาชีพพูดถึงลักษณะของการทำงานไม่ว่าจะทำอะไรของคุณเนี่ยอย่าอยู่นั่งโต๊ะกับที่ตลอดไม่เอาต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปดวงอาชีพที่เด่นที่สุดความจริงจันทร์สวยนะลักษณะผู้งานบริการผมก็จะพูดให้ครอบคลุมสมมุติอย่างพี่วินอย่างเงี้ยพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะผู้งานบริการขับรถนะขับรถอย่างเงี้ยก็คืองานบริการหรือว่าถ้าจะลงทุนทำธุรกิจก็ พวกเครื่องดื่มนะขายน้ำนะครับผลิตน้ำแข็งธุรกิจพวกซักรีดก็ได้แต่อย่างที่เรียนของคุณมันต้องมีการจรมีการเดินทางครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่4เดือน8 2509ค่ะครับไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าถามทะเบียนรถกับเลขที่บ้านนะคะทะเบียนรถ4443ค่ะวันนี้ยิ่งแน่นหน้าอกอยู่ลงตีอย่าชวนหัวเราะบ่อย4443นะครับ4เก่งคิด3เก่งทำเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินะครับแต่ว่าคู่หน้า44บางครั้งอย่าใจดีจนเกินไปช่วยเหลือใครดูให้ดีนะครับเลขที่บ้านค่ะ74/81ค่ะราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าก็ได้สายตาความดันระบบเลือดงานไม่ค่อยนิ่งนะอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินะบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่4ธันวาคม2504นะคะเกิดวันจันทร์ค่ะเวลา 6:45 จ้ะวันจันทร์วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวจะถามเรื่องคู่ครองอาชีพแล้วก็ดวงนี้ทำบุญอะไรถึงจะดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54การทำบุญเพื่อแก้ดวงหรือว่าเสริมดวงผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ละปีก็จะมีคือการทำบุญดีทุกเรื่องการทำบุญให้ทานได้ดีหมดแต่ว่าแต่ละปีควรจะเน้นในเรื่องไหนนะครับปีนี้เน้นย่าง54ให้ทานนะด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์สุนัขแมวช้างนะโคกระบือตามกำลังทำได้ส่วนย่าง55ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหมั่นเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกของกินนะทำได้แต่มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะเป็นถนนเส้นรองก็ได้นะครับหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยในตลาดในโรงเรียนในห้างในมอให้มันดูลับตาหน่อยแต่เลือกทำเลที่มันดีนะในทางวิทยาศาสตร์อันนี้ทำได้และอีกกลุ่มหนึ่งฮะ ถ้าเน้นพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้รับซ่อมรับแก้ไขพวกนี้ก็ถือว่าดีกลุ่มที่สองดวงนี้ถ้าใครอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะถือว่าน่าสนใจจะมีคนเมตตาจะมีคนให้ความช่วยเหลืออาจจะเป็นครูอาจารย์ก็ได้รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพครับค่ะถามทะเบียนรถมาด้วยค่ะ3667ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรแต่สุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข7ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรศิลป์พารักษานะคะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายน2496ค่ะจ้ะเวลาเกิดนะคะ15:17 อยากจะถามเรื่อง
ุขภาพและก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63นะเพิ่งเข้าได้ไม่กี่เดือนนะครับปีนี้จะเดินจะเหินอะไรระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับจะมีปัญหาเยอะพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแม้กระทั่งไขข้อกระดูกรวมถึงการแพ้ทางเดินหายใจพวกนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุอย่างที่ผมบอกนะให้คุณซื้อมีดโกนก็ได้ที่ร้านสะดวกซื้อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะพี่ชนพิชาค่ะเกิดวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่26พฤศจิกายน2517ปีขานค่ะปีขานถูกต้องปีขานค่ะกี่โมงคะตี 3:31 นาทีค่ะรุ่งสว่างเป็นวันอังคารค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะของคุณเนี่ยตอนนี้ปัตตานิเป็นกาลีนะครับถ้ามีคู่มีคนรักปีนี้ไม่ค่อยลงรอยมีปัญหากันบ่อยบางครั้งเป็นบ้างไหมครับเป็นค่ะตอนนี้แย่มากสถานะครอบครัวค่ะถ้างั้นเวลาเกิดไม่ผิดแล้วฟังผมให้ดีนะถ้าปัตตานิกาลีเนี่ยปีไหนที่ทักษะเคลื่อนเป็นแบบนี้เนี่ย ก็หนึ่งผมจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละกับคู่หรือในแง่ของสุขภาพคนรักก็ได้แต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะ อดทนอีกนิดนึงถ้าเลยผ่าน26พฤศจิกาปีนี้ไปแล้วทุกอย่างจะเบาลงและด้วยดวงนะของคุณเนี่ยวันนี้ปัตตานิพยายะหลายท่านมากก็พยายามอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะบางคนเขาเดือนนึงเจอกันสัก 4-5 ครั้งไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันก็พยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดนะอดทนให้ผ่านวันเกิดแล้วมันจะเบาลงการทำบุญเสริมในช่วงนี้นะของคุณเนี่ยยึดที่เลข10นะครับปล่อยปลา10ตัวค่ะนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับอันนี้สำคัญมากขอให้อดทนผ่านพฤศจิกายนนี้ไปแล้วจะดีขึ้นครับสอบถามอาจารย์แต่คือถ้าปล่อยปลานี่เป็นปลาที่เราไม่ต้องผ่านใช่ไหมคะคือสมัยก่อนโบราณเขากลัวว่าปล่อยแล้วจะกลับไปกินปลาตัวที่เราปล่อยนะแต่โอกาสป๊อปมันน้อยมากจริงๆก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเอาสบายใจไม่กินก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอ๋อค่ะจ้ะแล้วอย่างนี้หนูจะทำบุญใกล้จะวันเกิดแล้วหนูจะถวายอะไรเพิ่มเติมดีไหมคะเรื่องปล่อยปลาให้ทำเลยส่วนหลังวันเกิดนี่นะก็จะเน้นในเกณฑ์เรื่องงานก็จะไม่ค่อยดีนะช่วงนี้หนูก็ตกงานมา2ปีกว่าแล้วค่ะนะแล้วหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันคืออย่างนี้หลังวันเกิดเนี่ยมัวแต่รอฟ้ารอฝนคงไม่ได้ในส่วนของงานอยากจะหาให้หาอาชีพที่แบบสามารถเริ่มต้นได้เองของคุณเนี่ยความจริงดาวพุธในดวงสวยนะพุธเนี่ยลองไปสมัครเลยนะพวกลักษณะพวกอาชีพขายตรงเนี่ยอยากให้ลองทำดูจริงๆนะจุดเด่นของคุณเนี่ยคุณเป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือนะวงเล็บเวลาอารมณ์ดีๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนผู้จาดีอ่ะทำให้คนคล้อยตามทำให้คนเชื่อได้และพุทธในดวงเนี่ยมันอยู่เรือนงานด้วยค่ะคือถ้าไปสมัครงานผมว่าคงยากนะส่วนหลังวันเกิดให้คุณถวายชุดสังฆทานยาทำให้ต่อเนื่องสักเดือนละครั้งก็ได้อ๋อค่ะนะลองดูผมว่าจะใส่อะไรเสริมดวงดีคะอัญมณีนะฮะหลังวันเกิดให้หาพวกไข่มุกหรือว่าเครื่องเงินก็ได้มาสวมใส่เครื่องเงินหรือไข่มุกล่ะคะจ้ะนะ อาจจะสมัครงานอาจจะยากก็ลองสมัครไว้ไม่ว่ากันแต่ว่าอยากให้เริ่มต้นจากอาชีพที่มันสามารถทำได้เลยและทุกอย่างมันดีเพนออนตัวเราอ่ะขยันก็ยิ่งมีโอกาสฉะนั้นลักษณะงานขายตรงผมว่าใครไปสมัครเขาก็รับหมดแหละขายตรงเหรอคะใช่ลองดูนะอันนี้เด่นค่ะคิดอยากจะทำอะไรถ้าอย่างนี้หนูจะตอนนี้หนูก็เช่าบ้านอยู่มาหลายปีมากแล้วมีโอกาสจะมีบ้านมีรถกับเขาบ้างไหมคะโอ้ยังนะตอนนี้หางานให้นิ่งๆก่อนนะครับย่าง44ย่าง44จะสมหวังนะในเรื่องของบ้านในเรื่องของรถค่ะนะความรักประคองให้ผ่านแล้วก็อย่างที่ผมบอกทำปล่อยปลา10ตัวส่วนหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานยาแล้วก็หางานทำซะได้ค่ะขอบคุณมากหนูสอบถามให้น้องสาวได้ไหมคะตอนนี้เขาอยู่เมืองนอกค่ะ
ด้วยความรวดเร็วนะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับค่ะใช่ค่ะน้องเกิดวันที่25มีนา2525ค่ะกี่โมง3:20ค่ะวันพฤหัสบดีจอค่ะ3:00ถูกต้องนะครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้เขาเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็เรื่องการงานการงานที่เขาดูแลคนสูงอายุอยู่ที่อังกฤษนะคะคือถ้าถามว่าอาชีพการดูแลคนป่วยเด่นไหมในดวงของเขาอะนะจริงๆก็ผมตอบอย่างนี้นะก็เรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการจองมีการเดินทางอย่างที่เขาทำนี่แหละเพียงแต่ว่าอย่างนี้ได้ไหมถ้าเขาพัฒนาตัวเองได้ถึงขนาดทำลักษณะนะลองดูนะครับไปเรียนพวกนวดแผนไทยอะไรพวกเนี้ยของเขาเนี่ยถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพได้จะดีนะจะดีกว่านี้ตอนนี้แกทำงานหนักมากค่ะก็เสากาลีไงมันเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะดูแลอยู่อังกฤษเหมือนรายได้จะดีนะแต่ความจริงมาคิดบวกลบคูณหารกันแล้วลึกๆในใจน้องคุณก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะครับค่าใช้จ่ายมันก็แพงนะคะนะพัฒนาตัวเองไปเรียนพวกนวดแผนไทยมันใกล้ชิดกับลักษณะงานที่ทำอยู่แล้วล่ะผมเชื่อนะนะแต่ว่าจะดีกว่าอาจารย์ก็คือแกมีครอบครัวอยู่ที่นั่นแต่งงานที่ยังไม่แต่งแต่ว่าอยู่แล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วทีนี้แกทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่จะมาเมืองไทยจะเอาลูกคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยไปอยู่กับแกด้วยที่นู่นไม่ทราบว่าจะสำเร็จหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเราเคยเสียเงินไปครั้งหนึ่งแล้วอะค่ะปีนี้ถ้าต้องลงทุนทำโอกาสที่จะผิดหวังก็มีสูงครับนะฉะนั้นช่วง 34-35 เนี้ยถ้ายังไม่จำเป็นก็อย่าพึ่งเพราะมันต้องใช้เงินเยอะพอสมควรถูกไหมใช่ค่ะย่าง 34-35 ไม่เอาแล้วก็ด้วยดวงของเนี้ยขอโทษนะแฟนมีเชื้อสายต่างประเทศไหมฮะแฟนเขาใช่ค่ะแฟนเขาเป็นคนอังกฤษที่นั่นเลยแล้วเขาก็มีลูกด้วยกัน1คนปัตตานีมรณะก็เหมือนกันของเขาเนี่ยมีแฟนต่างชาติดีนะก็ตามนั้นเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยดีกว่าจะมาเจอคนเนี้ยนะคนนี้ถือว่าดีที่ผ่านมาล้มเหลวตลอดนะก็เอาเป็นว่ากับชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าสมรูปดวงแล้วก็ตอนนี้สำคัญเรื่องของอาชีพนะพยายามพัฒนาตัวเองเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพได้จะดีครับมีโอกาสที่จะมีบ้านไหมคะน้องเขาพร้อมมากเลยโอ้ยังโอ้ยิ่งถ้ามีที่นู่นยิ่งลำบากก็ไม่ใหญ่นะแอสเซทมันราคาแพงมากเอาเป็นว่าเปลี่ยนในเรื่องของอาชีพก่อนคุณด้วยคุณก็ต้องเริ่มต้นค่ะนะเหมือนกันอ้าวเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเอสเอ็มเอสต่อค่ะอาจารย์อย่าหันมามองสิมองจอ หันมาคุยกับอาจารย์ก่อน คุยกันอาจารย์ค่ะคุณหญิงนะคะเกิดวันที่28พฤศจิกา2527ค่ะเกิดวันพุธ9โมงเช้าค่ะจะถามเรื่องการงานนะคะความรักค่ะครับตรงกับวันพุธกลางวันนะลัคนาด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนาก่อนจังหวัดนครปฐมค่ะนครปฐมนี่เองนะครับใกล้ๆนี่เองค่ะนครปฐมสักครู่ครับโอเคลัคนานะครับสถิตอยู่ในราศีธนูนะของคุณเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นคนที่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยพระรหัสกุมลักษ์ก็ต้องบอกว่าชีวิตในภาพรวมถือว่าดีจะได้เขาเรียกว่าอะไรลาภผลมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสนับสนุนนะครับและพระรหัสในดวงคุณเป็นเดชด้วยนะทำมีความสามารถในการทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ถามในเรื่องของความรักกับเรื่องของงานอย่างที่เรียนเนี่ยงานทายดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วง2ปีนี้ถ้าคุณเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็มีลุ้นในเรื่องของพวกแคเรียพาร์ทการโปรโมทออกแรงเยอะๆทั้งย่าง31ที่กำลังจะหมดรวมถึงย่าง32ที่กำลังจะมาถึงส่วนในเรื่องของรักล่ะเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองความรักถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้เบาลงแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีใครเข้ามาช่วงนี้ไม่ต้องรีบโอกาสที่จะผิดหวังก็มีนะครับค่ะท่านต่อไปเลยนะคะโทรศัพท์ค่ะตู้ตู้ตู้สามหนึ่งค่ะบอกแล้วว่าวันนี้ลมตีอย่าแย่ให้โหนล้อ3-1อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นทำอะไรก็จะติดขัดฉะนั้นใช้คู่มิตรดีกว่านะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรก็คือ3663จะเสริมเรื่องของความรักด้วยครับค่ะในช่วงนี้เราต้องปิดเบรกแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาเจอกัน
ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะครับ